ลายคนมักเบาให้เฮาว่าเงินเฟ้อเงินขี้เหงื่อเงินขยะอุ้ยเขาล่ะบ่มาเบิ่งตัวจริงเนาะเอาเงินต่างประเทศบ่เอามาจะฟังโอ้มาแต่ฟังไทยเพิ่นว่าโอ้ทางการเพิ่นลงมาวะให้บอกให้เฮ็ดวะใจแท้อยากให้พักบ้านเขาหมดนี่นะบ่ต้องมีพักกันที่เขาแม่นโอ้ 10% แม่นของไทยเพิ่นล่ะโอ้เจ้าสนับสนุนโดยโครงงานปรุงแต่งน้ำปลาแดกปาโต้ปลาแดกดีปลาแดกแซ่บปลาแดกปรุงสุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานัวนัวโครงงานกันตองและปรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเงิมพาวเวอร์บันนี้กาจะพาไปเลาะอยู่ที่ตลาดบึงถาดหลวงเด้อแม่นไผที่เขามาเบิ่งสวยแซ่ให้ซองนี่เด้อเพื่อให้หลายคนได้เบิ่งนำกันเขาจะไปที่ตลาดบึงถาดหลวงไปเบิ่งว่าตลาดบึงถาดหลวงในตอนนี้เป็นแนวไรแล้วมีหันขาขาคลายหน่อยไรเพียงไรสินค้าราคาเป็นจังไรเนาะท่านผู้ชมเฮากลับไปเบิ่งนำกันมีฝนตกค่อยๆมาล่ะตอนนี้ท่านผู้ชมฝนตกค่อยๆเห็นให้อากาศชุ่มเย็นดีแล้วก็คึมๆมาอีกแล้วนี่ไปหาบอนทางตลาดบึงถาดหลวงแท้ก็บ่ไกลดอกมื้อเดียวก็ฮอดพอดีเฮาก็ได้ย่างออกกำลังกายเพื่อออกน้อยนึงล่ะก็เราจะไปต่อสะออนเขาเจ้าแลนเนาะเขาเจ้าแลนได้ก็ถือว่ามันจะเป็นยังที่ดีต่อสุขภาพของเขาเจ้าเองฝนตกมาสั่นมาดิฝนตกมาแล้วคืมเทคืมว่าโอเคไปตลาดตามสัญญาเขาจะไปตลาดเตรียมดินดอนตอนหยาอยู่ที่เขตบึงถาดหลวงนี่โอ้ยจะเป็นกวงใหญ่ไพศาลมักแต่เพิ่นเฮ็ดถนนทุนทางมันจอดกันเบิดนะนะแล้วก็ถือว่ามาตรฐานถนนทุนทางเพิ่นก็มาตรฐานดีเป็นแพทย์ติดตามในซองนี่ก็เคยนำไปเสนอทางเขตบอเต็นและกะสามเหลี่ยมคำเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่บ่ได้สะออนอย่างไรหรอกท่านผู้ชมความหมายที่ว่าไปก็เพียงแต่ว่าอยากให้เบิ่งหลายคนเว้าให้เฮาว่าเฮาสิได้หยังจากเขาโอ้ยอันนี้ก็บ่อยากว่านําหลอกเรื่องแบบนั้นนะนะอยากให้เข้าใจนํากันก็เพียงแต่มุมมองในการส่องนี่เป็นส่องในโครงการก่อสร้างส่องนี่เฮ็ดท่องเที่ยวเรื่องการสร้างสรรค์พัฒนาส่องนี่จะนําเสนอบ่แม่นว่ามาเอากันหมอกกันเมืองมาเว้ามาร่วมมาอวดมาอ้างผู้ใดก็อยากเว้าอยู่ได้ฉะนั้นแต่มีเพียงแต่ไปเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งแต่ว่าเฮาก็เห็นได้ว่าโอ้ยอยู่บ่เต็นนี่เนาะพี่ดึกแต่แท้การก่อสร้างเขาเจ้านี่ถือว่าแปลว่าสมว่าอยากมาลงทุนสร้างไอ้ดีนะสร้างแท้สร้างว่าเด้อเด้อยู่ที่บ่เต็นนะตึกอาคารเกิดขึ้นปึ๊ดๆๆๆโอ้สะอ้อนแล้วก็สามเหลี่ยมคำแน่แต่ว่ายกให้บ่เต็นเด้อในเรื่องที่เขาเจ้าเฮ็ดไว้นี่แหละตึกอาคารก็มีแต่ตึกงามๆใหญ่ๆสูงๆหั่นนะฝนตกแล้วท่านผู้ชมแต่บึงถาดหลวงเฮานี่ก็หลายปีเติบไปได้หลายปีแล้วนับตั้งแต่ทอดปุ๊บปีแล้วก็ปี2014บ่มาเอ็นมินก็บ่จือคักแน่บ่ฮอดซ้ำนี่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่พื้นฐานโครงรางเนาะแต่ว่าก็สมควรแล้วเงินเนาะแล้วก็ดีเงินเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปในหั่นตกกระยามันเถาะเฮาอยู่ลุมฟ้าอยู่รุมฟ้าสิย่านหยังกับฝนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปช้อปปิ้งไปซื้อเครื่องซื้อของเล็กๆหน่อยๆเมื่อไปกินเดี๋ยวสองปอนจอดกันตลาดบึงถาดหลวงนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็มีพ่อแม่ประชาชนมาค้าขายหลายท่านผู้ชมแต่ว่าเบิ่งดูมาหอดมือนี่สวงวิกฤตเงินกีบแน่เลยเงินเก็บมาบ่แม่นวิกฤตเงินเก็บต้องว่าเงินอ่อนค่านะว่าสินค้าสิแพงสิน้อยสิหลายเพียงใดเฮาก็ไปเบิ่งนํากันได้ท่านผู้ชมจะเฝ้าป้าเด้อว่าเป็นจังได๋โอเคไปฝนตกแล้วจอดได้บ่เป็นหยังอู้ฝนตกจิบๆๆเลย
้าวโบเห็นล็อกป่ะดิโอเคว้ายตกแขกเติบได้นี่ไป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 ยากบ่ได้ข้ามทางมาไล่ซ้ำยาเถาะตกแขกละมาเฮ็ดคักแท้น้อเอ้าเขาบ่แม่นทางลงซั่นบัดนี้ลงอยู่ไสบัดนี้เดี๋ยวหาทางลงกันเด้อขออนุญาตเสร็จหน้ากอกแป๊บนึงฝนตกโอ้บ่แม่นทางลงอยู่นี่ซ้ำบัดนี้โอ้มาตกตอนนี้เนาะนี่เป็นการไลฟ์สดก็สิเป็นประมาณแบบนี้แล้วท่านผู้ชมแต่โอ้ตกฝนตกฝนตกเราบ่เข้าใจแล้วว่าเป็นหยังจังหวัดบ่ให้คนกระยางลงจังซี่เนาะนะเป็นหยังทางลงไก่โพดที่จริงน่ะก็เฮ็ดบ่ทางลงให้ผู้คนสะดวกตัวบ่เป็นอันนี้ย่างเวิ้งจนไปหอดบักใกล้ๆจนควายได้โล่งตายแล้วโอ้เข้าใจละว่าเป็นย้อนสาเหตุอีหยังมันก็เว้าเรื่องธุรกิจอีแล้วนี่นะนี่เฮ็ดบ่อนฝากรถซั่นน่ะบ่ที่จริงมันเป็นบ่อนโล่งย่างโล่งก็ได้เนาะเพิ่นลัดเป็นบ่อนจอดรถฝากรถบ่เป็นหยังถือว่าเป็นการออกกำลังกายบ่ซีเรียสอะไรบ่เป็นง่ายป๊าจะเป็นโข่งไก่เอาการบริหารอีกสำคัญเนี่ยเนาะมันบ่แม่นบ่อนรถลงคนย่างซื่อๆนะบัดสมมุติว่าซื้อเครื่องซื้อของคนจอดรถอยู่ใกล้หิวเครื่องมันก็ไกลเนาะประมาณนั้นแหละสำคัญเด้อปีท่องเที่ยวเฮามานี่ขออนุญาตเสร็จหน้ากล่องอีกก่อนเป็นไผประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวนี่บอกเขาเจ้าอย่าสิเอารักเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเด้อเดี๋ยวนี้เขามาเขาถ่ายคลิปแท้เด้อเป็นไผที่แบบว่านักท่องเที่ยวนี่เขาเจ้าผู้ว่าเขาจอดกระสังส่องเขามาเนาะเขาผู้ว่าเป็นไผเอารักเอาเปรียบนี่เขาเจ้าถ่ายคลิปประจานเลยเสียหายเลยฉะนั้นมันบ่พอสิหังสิมีหยอดเป็นไผที่โกงมาโกงนะตุกๆจำบอกจำโบอย่างสิเอาสำนักข่าวเพิ่นแจ้งการจะสิไปเอาเกินขอบเขตมันเสียบานเสียแท้ๆเลยเขาจะไปวิจารณ์บอกคนบ้านเขาสุดท้ายก็เป็นแล้วล่ะก็คือเห็นผ่านมาตลอดแหละมีหางเสียงจมวาออกมาหลายฝากไว้เพื่อเป็นการแบบว่ากินเหย้าน่านนะบ่รวยไว้กะยามันนะคอยกินคอยหยังเอาวันนี้เฮาเข้ามาใกล้เติบท่านผู้ชมย่างมาใกล้เติบที่จริงแล้วมันมีหลายโซนเด้อท่านผู้ชมมานี่ก็ยังฝากรถจักรนะมีหลายโซนเดี๋ยวเฮาสิไปโซนนี้ก่อนโซนนี้มันเป็นโซนพวกเครื่องแห้งเนาะโซนเครื่องแห้งมานำเสนอ
านี่คือเราอยู่เอายาสีเขียวสมุนไพรดีเด่นเนาะมาจากซาดีก็ของพวกเขาเป็นตลาดใหญ่ดีเด้อเต็มมาเลยตลาดใหญ่สนั่นมันก็มีหลายส่วนราคาไข่68 70 65 62 55 60ขนาดไข่ก็ยังขึ้นปานนี้แล้วบางบ่อนแห้งแพงกว่านี้เลยส่วนนี้เป็นส่วนขายประเภทพวกเครื่องหมักไม้เพิ่นจัดส่วนเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเห็นบ่ส่วนนี้แม่นส่วนหมักไม้ขายเครื่องมาขายหมักไม้ดีใจน้ำที่เห็นคนลาวเข้าติดราคาสินค้าเป็นเงินกีบเห็นบ่ใส่คอผูกมัดแน่จังเฮ็ดนะคันเฮาบ่เฮ็ดแท้เฮ็ดหยังนี่พอแต่เว้าซื่อๆบ่เฮ็ดนี่จ้างให้ก็บ่บ่สําเร็จเป็นหยังก็ดีนี่เป็นเงินกีบติดเป็นเงินกีบละดีใจได้แบบนี้นะคือว่าอยู่ประเทศเฮาแน่เนาะโอ้สะอ่อนตักไม้โอเคเฮามันมีหลายโซนครับผู้ชมกับบ่ฮู้ว่าจะไปเฮาซั่นไปเบิ่งโซนซีนไปเบิ่งโซนซีนเฮาฮู้เฮาพอเข้าใจละเรื่องราคาสินค้าหมักไม้มันก็ขึ้นบ่ทุกอันทุกแนวพุ่นแหละสิบ่ให้จังได๋สินค้าบ้านเฮามาวางจำหน่ายแท้ๆนี่มันมีแต่ของมันมีหน่อยนะสินค้าส่วนใหญ่มาจากจีนมาจากไทยไทยนี่ละหลายกว่าหมู่สินค้าเนาะมาจากไทยมาจากเวียดจังซี่ส่วนของลาวเฮาแท้ๆนี่บ่ฮู้ละสิมันอีหยังแน่ก็สิมีแต่ประเภทอันนี้แหละสิแม่นขนาดปลาแดกก็ยังมีหอดปลาแดกจากต่างประเทศมาปลาแดกลาวก็มีแต่ละน้อย เฮาก็สิสอกซื้อกันนี่ส่วนซีนนะท่านผู้ชมส่วนซีนใครแต่ว่าเขาเจาะปูซีเมนต์มันก็ยางง่ายเนี่ยบกเปื้อนว่ะมีสมองหมูบ่มีแต่ใส่อ่อนมันเนาะสมองนี่เป็นสมองมันบ่ยังได้สมองมีบ่สมองบ่คือเส้นใส่แกเป็นสมองหมูล่ะนี่ดิสมองมีบ่เลิศหรือเปล่าโอ้บ่ได้กินแท้ซะนะลองดูตามไปทุกห้างนี่นะสมองหมูมีบ่สมองหมูยังบ่ขึ้นหน่อยเถอะขายเนื้อไหนขายเป็นหัวประมาณกิโลป่ะรถละแสนฮะรถละแสนหัวหนึ่งขีดปลายหัวหนึ่งขีดปลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรถไหนบอกขั้นเอาไว้ดิเอาหกสิบห้าเนาะแต่ว่าหัวละสิบตัวฮะเจ็ดวะนี่หกวะเจ็ดน้ำเราของเรา
เออตั้งหากวะคนเจ้าวะโอ้สั้นนี่ก็รุดให้หาพัดกีบเนาะเจ้าเบิดเลยมาโอ้ยขึ้นหน่อยๆเธอสั้นคนขายเขาได้พันกีบในอันดับพันอีกเสืออยู่พันเบิดอันดับพันกีบประเมินแหละอันดับพันเลยนะเออโอเคได้ทุกอย่างทุกอย่างพวกเอาก็ได้ทุกอย่างอะเอาไม่ขาดหยอกไม่ขาดเดียนไม่หยอกไม่ขาดเดียนไม่ต้องก็ได้ประเมินอย่างมาแต่มันอยู่เออเรียกว่ามีอันนึงโอเคเพิ่นใดเป็นหัวพกหัวหนึ่งสิบพันกีบแล้วขั้นเป็นโลกับแสนหนึ่งโลกนี้ประมาณเจ้าหัวขั้นโลกนี่เอาก็คือเก้าหนอกกับเป็นแสนบนรถคิดว่าเป็นโลกแล้วมันจะรุดต่างหากว่าแมนเนาะโอเคโอเคเสื้อมันจะกลายขั้นหัวใหญ่มันจะขีดสายขีดสายจะของกินเลยโอเคขอบใจเด้อหาสิบพันนี่กันปะสิพันนี่กันวะเออเอาเลยเอาเลยเอาหาใส่ให้เลยเออติดสมองเจ้อ่ะเก็ดสมองนี่กินง่ายพวกแขวบ่มีแซ่บงั้นกีบเขาก็เอาเห็นบ่ดีนะบางคนบ่แม่นเขาก็เอาเพิ่นตักใส่แต่งั้นกีบไปแหละเห็นหลายคนมักเบาให้เฮาว่าเงินเปิงเงินขี้เหงื่อเงินขยะอุ้ยเข้าละบ่มาเบิ่งตัวจริงเนาะแซ่บให้เข้าเบิ่งเลยนะแซ่บให้เข้าเบิ่งนะไผที่มักเว้าให้เฮาน่ะบ่เบิ่งบ่มาเบิ่งตัวจริงเว้าไปโลโลเลยๆโอ้ยเฮาล่ะอยู่กับนี่เนาะเอออาจจะวิเคราะห์เข้าใจคันวิเคราะห์ก็ต้องเว้าให้มันถือมันต้องให้มันสมเหตุสมผลวิเคราะห์ก็ดีนะคันเฮาอยากเว้าเฮาก็เว้าได้อันสําวิเคราะห์ซื่อๆแต่เฮาบ่เว้ามันแตะต้องคนอื่นเฮาบ่มักเว้าให้ผู้อื่นเราว่าเงินเป็นเงินขี้เหงื่อว่าซั่นโอ้เฮามากองให้นะนะเงินกีบเบิดอันนั้นนะใส่นะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสินค้าเราเฮานี่ฮู้เลยแล้วว่าเศรษฐกิจบ้านเฮานี่มันบ่ได้มีหยังหลายในท้องตลาดนะมีก็สอกหาเบิ่งยากมีก็สอกหาเบิ่งยากมันมีจำกัดโพดนะคันมีหลายผลิตออกมาก็สิดีขึ้นโอ้สังเกตเบิ่งบางทีเฮานี่ก็บ่กล้าจะไปถ้าอยู่ห่างเขาหลายเนาะก็เกรงใจเขาเจ้าเฮาสังเกตเบิ่งสินค้านี่แต่ของต่างประเทศทั้งนั้นเกลือเป็งนกเป็งนวดที่จริงบ้านเฮานี่ก็มีขายต่างแต่ว่าเพิ่นบ่เห็นมาว่างอยู่จักสิหั่นนะนี่เห็นบ่ติดราคาเป็นเงินกีบเบิดเนาะเฮ็ดแบบนี้จะคอยแม่นเนาะจะคอยแม่นเอากระดูกใครเนี่ยโลนึงอันนี้เด้อสาวโลนึงแมนอันเดียวกันป่ะโอเคเอาตัวฟันก็ได้โลนึงเนี่ยขายตามราคาบ่มีตอนบ่แม่ค้าต่อได้ดูบ่ได้ดีแล้วบ่เป็นหยังแต่ว่าราคาชัดเจนนี่ดีได้ดีหลายแล้วก็เอาซีนบดอีกโลนึงตัวนี้40เนาะซีนบดโลนึงเจ้า40กับ45เป็น85นี่เด้อเอาเงินต่างประเทศบ่ฮะใส่แต่เงินลาวเนาะจากแล้วเพิ่นว่าคนลาวเอาเงินกีบเด้เพิ่นว่าเด้เฮาก็อยากให้เห็นคือกันดิว่าเอาแท้บ่นี่เนาะเงินต่างประเทศบ่เอาเนาะหลายแห่งมักก็เอาโอ้ยเนาะอยากให้แซ่ไปให้เพิ่นเบิ่งเลยนั่นนี่นะทําแซ่อะไรก็แซ่ใส่กันพี่น้องเฮาของเฮา85ครับนี่2อย่าง85เฮาให้เจ้าไปละแสนเด้อบางเกเจ้าอย่าเนี่ยค่ะลืมซั่นดอก
เนี่ยมันบอกลูกใหญ่มันนี่นะเงินกีบเอาเด้อเสียหลายแต่หน่อยขอบใจหลายนี่ข้าก็บอกมวนเห็นบอกมาซื้อซอยเพิ่นนั่นบ่ท่านผู้ชมอันนี้โมเมนต์เฮาเป็นการที่มาเอาแผลเอาสนะผู้ใดได้มาให้เบิ่งความเป็นจริงเนาะมันเป็นจังได๋เฮาจะบ่เว้าไปเองบางคนก็เฮ็ดซองออกมาขายแต่บ้านตนเองเออบ่มื้นหน้าบ่มื้นตาเบิ่งก็มาเอาความเป็นจริงนำเฮ็ดซองมาเอาความเป็นจริงนำแน่แนวความเป็นจริงเข้าไปเขาเจ้าฮู้นำแน่เอาแต่แนวผิดเพี้ยงกันให้เขามาเข้าใจผิดเฮาตลอดเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มสร้างหัวเฮาล่ะเฮาเฮ็ดความเป็นจริงหลายเขาสร้างเฮาได้พวกนี้เขามักความผิดตัวสร้างกะยาเถาะบ่เป็นหยังหรอกของเฮากับคนลาวคนหนึ่งอยากเห็นความเป็นจริงโอ้ปลาป้าเนี่ยรูปประคอเต็มบะตองยังจะมีโอ้หลายหลายหลายแต่ผสมเบิ่งนี่สะอ่อนป่ะเห็นป่ะสะอ่อนป่ะสะอ่อนป่ะเพิ่นนะแกงจะดูเห็ดแกงปลากินซะบ่นี่เนาะมันนั่นน่ะเพิ่นก็ใส่เงินอันนี้เฮานี่แหละต่างแต่ว่าเออเฮาก็ยอมรับว่าสินค้านี่มันแพงกว่าเก่าสมควรเนาะเอียนสื่ออยู่กำลังเบิ่งตื่มกบเขียดปลาอันนี้ขายเท่าไหร่กี่ปลานี่ขายป่ะฮะโล40กี่ปลาน้ำคล้องป่ะเอาให้แน่โอ้โตๆๆๆๆตายเฮือนเฮียละผู้ดีได้โล1รบกวนจับให้แน่เพราะว่าบ่มีมือถือเอาจะจับอะไร40,000นับเอานับเอาไกลแล้วน่ะแต่พอดีเนาะเอาโลนึงไปมกกินตัวนี้เขาเฮ็ดยังกินเนี่ยแสบนี่นะเฮ็ดมกเลยเนาะโอ้สะอ่อนมันปลาน้ำคล้องเฮาแน่นอนแม่นบ่หรือว่าเฮาเลี้ยงปะโอ้เอามันสิบ่กินหัวอาหารหลายบัดนี้ปลาเขาเลี้ยงคือมันปลาน้ำคล้องโมเมนต์เนาะป่นเอามาจะฟังโอ้มาแต่ฟังไทยเพิ่นว่าโอ้คือว่าปลาอยู่บ้านเฮาปลาจะฟังนั่นสอดให้เนี่ยโอเคขอบใจปลาเข้าใจแอดมินเข้าใจผิดเนาะเข้าใจผิดคิดว่าปลาน้ำของจันดอกจะเทื่อนได้ซื้ออะไรก็ซื้อซะก็อย่างนิดนึงคันเป็นปลาแบบเขาจะเลี้ยงเนี่ยเข้ามาเป็นไข่เป็นยังหานะอย่างมันเจียปนกับประเภทพวกว่าอาหารหานะว่าก็อย่างนิดนึงมาหน่อยแล้วก็ร้ายเติบไม่เทให้มันสะอาดเนาะแต่เขาได้ยินเมื่อกี้มันเป็นปลาที่นำเข่านะเป็นปลามาจากประเทศนั้นประเทศไทยเนาะป่าประเทศไทยเบาเบาท่านผู้ชมนี่200,000เดี๋ยวนี้เขาก็ได้ซีนหมูได้ยังก่อสมองหมูแล้วก็ซีนบดหมูดูกหมูแล้วก็ป่าไข่ป่าบางกี่นะครับยังเก่ายังหาพันกีบ
พอดี 200,000 ผู้สาวมีใบขี่โหดป่ะสาวมีใบขี่โหดป่ะนี่ก็เพจพวกพักเทียมพักบัวจังสิเขาก็นำเขามาแต่เวียดนามเนาะส่วนนี้มันส่วนพักหอมประแดกนี่ใบขี้หูดป่ะใบขี้หูดเนี่ยน้ำปลาแดกครับผู้ชมมาฝากน้ำปลาแดกบ้านเฮานี่เด้อน้ำปลาแดกบ้านเฮาก็มีเออซื้อน้ำปลาแดกปาโต้ปลาแดกกานัวๆแซ่บเอามากินล่ะแซ่บอีดีเด้บ่แม่นเว้าๆเด้แซ่บแท้นี่แหละพูดนวลสวยกันแน่คนเราเฮาไม่ขี้หูดแน่เจ้าไม่ขี้หูดแน่นี่เห็นว่าติดราคาสิเบิดเลยเจ้าๆพวกคักเนาะเฮ็ดแบบนี้ติดราคาแบบนี้คักทางการเพิ่นลงมาวะให้บอกให้เฮ็ดวะแบบนี้ดีที่สุดนะนี่ได้ถูกส่งเสริมเงินบาทเท่านั้นเนี่ยใจแท้อยากให้แม่นโอ้คัดเทียดได้ก็ดีแบบนั้นแต่ว่าเฮากับซิมี่ตอบสนองตลาดเพียงพอว่าคัดพักบ้านเฮาพื้นที่มันน้อยบ่คนปลูกน้อยเฮาว่าพื้นที่มันใหญ่เจ้าพ่อค้าพ่อค้าเพิ่นมีไอเดียเพิ่นว่าอยากให้เป็นพักบ้านเฮาเบิดส่วนใหญ่เฮานําเข้าจากประเทศไทยแน่ป่ะมีเป็นบ่เวียด 10% เป็นของไทยเห็นล่ะโอ้เจ้าอันนี้เป็นบ้านเฮาเออจังซี่เป็นของบ้านเฮาแต่ว่าประเภทกระรถใหญ่ๆนําเข้านี่นําเข้าเบิดแม่นบ่มาจากทางปากซองภาคใต้เฮาบ่มีว่ะโอเคขอบใจหลายเด้อข้อมูลนะเจ้าเป็น2ทางนึงเป็นบ่อท่านผู้ชมหน้าเนาะมันก็จังซี่แหละท่านผู้ชมเอ้ยสินค้านี่หลากหลายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นำเข้าโดยรวมแล้วมื้อนี้เฮามีโควต้าเฮามีโควต้า 200,000 เป๊ะ 200,000 กีบจริงๆมีแนวซื้ออีกหลายอย่างยาเถาะพ่อล่ะมื้อหน้าเฮาก็จังมาว่ากันใหม่เนาะท่านผู้ชมมื้อนี้เฮามาจ่ายตลาดเบิด 200,000 แต่ว่ามันก็บ่ทันได้บ่ถึงขี้หายหรอกท่านผู้ชม 200,000 นี่เพราะว่าเฮาซื้อเป็นซีนได้เนาะซีนหมูจังซี่ก็ถือว่าทั้งเฮาได้ทั้งดูกได้ทั้งอันน่ะซีนบดแล้วก็ได้ทั้งสมองน่ะก็บวกกับทั้งอันน่ะอีหยังก็ไข่ปลาไปขี้โหดรวมแล้วก็ 200,000 ก็ได้หลายอยู่เด้เงิน 200,000 ก็ได้หลายเติบอยู่ได้แต่ตั้งแต่ว่ามันก็สิบ่คือเก่าปานใดหั่นล่ะเพราะว่าตัวเก่ามันอันนั้นเด้ตัวเก่ามัน 200,000 นี่มันก็ได้ไล่กว่านี้เนาะแต่มันเราเรื่องเศรษฐกิจแบบว่าเงินเฮามันอ่อนค่านะสินค้าแม้แต่พักก็ยังนําเข้าเฮ็ดได้ซั่นน่ะฉะนั้นมันจําเป็นแล้วมันก็ต้องได้หน่อยคนเก่าโอ้บ่มักน้ําเพิ่นอันเดียวนี่เนาะจําเป็นออกแบบได้บ่เข้าใจอันทางลงให้คนย่างก็ยังว่ามาตันแบบจังซี่เนาะมาจอดอยู่นี่สมมุติว่าคนหลายกว่านี้บ่มีบ่อนจอดรถได้ซั่นก็แค่จังได๋เสียตัวเดียวคิดได้ก็จงสองทางให้คนย่างมันก็แห้งง่ายตัวคนสิมาซื้อเครื่องสิของก็หลายขึ้นนี่เบิ่งใกล้ขนาดท่านผู้ชมตำหนิข้อตำหนิตัวนี้คิดว่าเด้หน้าจะมีกันอันนี้หลายคันสมมุติว่าอย่าให้คนมาฝากรถนําก็เข้าใจมันก็มามีบ่อนทางมาฝากแต่ว่าบัดคนจอดอยู่ทางนอกทางเขาเจ้าแบบมาซื้อเครื่องบึดเดียวนะไว้นะเขาบ่มีทางลงมานี่เสียโอกาสไปอีกเห็นบ่อ่ะสรุปแล้วเฮา
เขากะฮู้แล้วว่าแม่นหยังคือหยังครับผู้ชมเนาะสินค้ามันบ่เงินกีบลาวเฮามันอ่อนค่าย้อนหลายปัจจัยครับผู้ชมเฮาซื้อน้ํามัน 100% จากต่างประเทศเฮานําเข้าเป็นส่วนใหญ่สินค้าภายในมีแต่ว่าบ่ค่อยเห็นในท้องตลาดคันว่าคุณภาพหรือว่าราคานี่คันจะคู่กับเฮาวัดสั่งเบิ่งเนาะแม่นไปทีผลิตสินค้าออกมาก็ดิปรับเปลี่ยนใส่สภาพความเป็นจริงอันนี้เฮาเดียวแทบจะบ่เห็นเลยว่าสินค้าลาวมันเป็นหยังผักก็ยังนําเข้าเราแบบตามเฮาสัมภาษณ์เมื่อกี้นี่ตั้ง 80-90% สินค้ามันนําเข้าเบิดผู้ขายก็ยังเว้าเองว่ายังเว้าเองว่าอยากให้ประเภทพวกผักพวกหยังนี่เป็นสินค้าของคนลาว 100% ดีใจหลายที่เห็นคนแบบนี้มาบอกพวกข้ามาบอกแบบนี้นะเราก็ยังอยากให้ต้องการสินจะมีสินค้าบ้านเฮานี่นะบอกความจริงซะผักมีซีซ่ามยังต่างๆป้อนตลาดมันป้อนบ่ได้ 100% นะท่านผู้ชมความหมายความต้องการของผู้บริโภคกันยังหลายแต่ว่าคนปลูกกันคนผลิตมันน้อยบ้านเฮาเป็นจังซี่เนาะก็บ่ตีไผได้มันก็เรื่องของมันเนาะอันนี้แต่เฮาเว้าซื่อๆฉะนั้นพวกเฮาพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศหลายทุกอย่างเลยต้องเว้าว่าทุกอย่างฉะนั้นเฮาก็ต้องได้ส้มใจสินค้าจากบ้านเขาแล้วก็เอาเงินจากต่างประเทศนี่ไปซื้อสินค้าบ้านเขามานี่คือผลประเทศผลรอเบิ่งว่าเศรษฐกิจบ้านเฮามันจะดีขึ้นบ่หรือว่าแนวใดนะสงครามรัสเซียยูเครนก็บ่จบบ่สิ้นนี่เฮาลองเบิ่งสิน้ํามันก็ยังได้นําเข้าอยู่ตลอดนี่บวกกับแนวอื่นๆนี่ลองเบิ่งไปนํากันว่ามันจะเป็นแนวใดเอาล่ะท่านผู้ชมก็ต้องขอบใจในการที่ตามรับชมเด้ออย่าก็สิพยายามไลฟ์สดให้พี่ให้น้องเฮาทุกคนผู้ที่อยู่ใกล้แบบได้เบิ่งได้เห็นไปนํากันเป็นไผที่ว่ายังบ่ทันได้มีโอกาสได้มาเที่ยวมีโอกาสก็มาเที่ยวเด้อนี่ให้เป็นข้อมูลคร่าวๆไว้ในบ้านเฮาในปัจจุบันนี้ว่าบ่ฮอดยุคนี้สมัยยุคเงินกีบมันอ่อนค่าต่างๆสินะก็สินค้าราคาก็คือกันกับเฮาเห็นโอเคขอบคุณขอบใจในการติดตามรับชมขอโจไลค์เพียงเท่านี้แล้วท่านผู้ชมสบายดีบาย ขอบใจที่ท่านเข้ามารับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกด Subscribe